อุทยานราชพักประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ตรงข้ามกับสวนสนปฏิพัทธ์เป็นสถานที่ที่คนไทยมาระลึกถึงบุรพมหากษัตริย์พระยาธิราชเจ้าทั้ง7พระองค์ครับมีความยิ่งใหญ่อลังการสำหรับคนไทยแล้วควรมาระลึกถึงณที่แห่งนี้ครับแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็สมควรมาถ่ายรูปกันครับต่างชาติเราไม่ว่าครับแต่คนไทยต้องจงรักภักดีระลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ครับนักท่องเที่ยวที่เคยนำรถมาจอดด้านหน้านี้บางทัศนียภาพในการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ทหารก็จัดระเบียบสังคมครับโดยการที่กั้นไม่ให้รถเข้ามาด้านในนี้นะครับก็จอดไว้ด้านนอกแล้วก็เดินมาถ่ายรูปกันได้ครับสถานที่เหมาะสำหรับถ่ายตอนเช้ามากกว่าตอนเย็นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้หน้าตัวเองชัดอะครับแต่สำหรับช่างภาพมาตอนเย็นก็ได้ครับเพราะจะได้รูปที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะถ่ายให้ตัวเองมีหน้าชัดก็ต้องใช้แฟลชครับใช้กล้องที่มีแฟลชครับหน้าจะชัดครับแล้วก็ถ้าจะให้เห็นครบทั้ง7พระองค์ก็ต้องไปถ่ายไกลๆหน่อยนะครับถ่ายด้านประมาณช่างภาพที่เขามืออาชีพนะเขาจะอยู่ไกลๆหน่อยนะครับส่วนช่างภาพบ้านๆเนี่ยเอาหน้าตัวเองชัดอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงวิวทิวทัศน์ข้างหลังเลยนะครับก็จะมาถ่ายหน้าสุดแบบนี้ครับเขาเรียกว่าถ่ายเอาป้ายอย่างเดียวครับนะครับจะเห็นชัดครับสามารถถ่ายได้หลายมุมนะครับ